ครั้งแรกกับพี่ป่าก็และเอาหน้ามึงอย่างน้อยอ่ะมึงก็ได้เริ่มคุยกับพี่เขาสักทีแม้ว่ามันจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีสักเท่าไหร่ก็เถอะยังไงวะแต่มึงก็ลองคิดดูนะเว้ยมันก็เป็นซีนที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากนี้มึงต้องไฟกับพี่เขาอีกแน่นอนยังไงวะมึงไม่เคยดูพวกซีรีส์เกาหลีเลยเหรอเออที่ตอนแรกๆอ่ะนางเอกกับพระเอกก็กัดกันไปกัดกันมาสุดท้ายแม่งก็ได้กันรักกันรักกันอ๋อเออไอ้มิ่งกูว่ามึงอย่าเรียนวิศวะเลยไปเรียนเขียนบทละครเถอะเราชื่อมอนนะอ๋อเราชื่อโยนี่ช้างน้ำเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สอง Nice to meet you เอาสาวๆเหมือนน่ะเป็นไงชาวแรกคุยซะแล้วอาเรียบร้อยเรียบร้อยสวัสดีจ้าน้องๆคณะวิทยาศาสตร์อันเป็นที่รักของเจ้ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้ที่เจ้เรียกน้องๆมาประชุมด่วนเพราะว่าเจ้มีเรื่องสำคัญนะจ๊ะจะต้องแจ้งให้น้องๆทราบวันนี้เราจะต้องเลือกตัวแทนดาวและเดือนของเอกเราเอาละจ้ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเจ้จะให้ทุกคนเลือกตัวแทนชาย1คนหญิง1คนนะจ๊ะถ้าเลือกไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนะจ๊ะลูกๆโอ้ยนี่มีใครมีดวงใจแหมเอมมี่หรออุ๊ยตาแล้วเด็กๆเรามีแขกรับเชิญพิเศษจ้าหยุดนะหมอพนามาหาฉันเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันต้องใช้กำลังนะจ๊ะโหลมากเด็กๆจ๊ะและนี่ก็คือหมอพนาหรือหมอป่าเป็นเดือนมหาวิทยาลัยของเราปีที่แล้วจ้ะขอเสียงปรบมือให้หมอป่าด้วยจ้ะฟังจ้าฟังจ้าฟังนี้เฮ้ยฟังชนีเด็กและกระเทยทารกทั้งหลายจ้าเข้าใจไหมจ้าพี่บอกว่าให้ปรบมือเข้าใจนะคำว่าปรบมือจ้ะไปได้ยังเดี๋ยวก่อนสิไหนๆมาแล้วพูดอะไรกับน้องๆปี1คณะวิทย์เอกชีวะหน่อยสิ
สู้ๆนะจะกลับมากันที่เรื่องของเราต่อเลือกได้หรือยังตัวแทนชาย1คนหญิง1คนเนี่ยเพื่อนๆเอกชีวะทุกคนคะดิฉันมนตรีมีความภูมิใจที่จะนำเสนอวายโยค่ะฮะอย่าเลยมันไม่เหมาะหรอกชาดับค่ะวายโยนี่แหละค่ะเหมาะที่สุดแล้วหล่อก็หล่อแมนก็แมนผิวเนียนผิวขาวมาขนตามนี่นะยาวชนหน้าคุณละแซ่บสุดในเอกเราแล้วค่ะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะเห็นด้วยกันไหมเห็นด้วยต้องมือ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 แจ๊กถ้างั้นประชาธิปไตยนะคะใครโหวตให้กับวายโยยกมือค่ะฉันเอาล่ะเอาล่ะคะแนนเป็นเอกฉันท์น้องวายโยลงมาหาพี่ด้านล่างเลยลูกไปเร็วแล้วไปเร็วแล้วไปสู้สู้โอเคจ้ะเราก็ได้ตัวแทนฝั่งผู้ชายมาแล้วแล้วฝั่งผู้หญิงล่ะเลือกได้หรือยังเร็วๆเอ็มมี่เอ็มมี่ฉันพูดหมดเร็วๆจะกลับกันไปจ้าบ้านหนูขอเสนอเนตค่ะมีใครเห็นด้วยปะเห็นด้วยเห็นด้วยแกก็ได้เนตออกมาหาพี่ด้านหน้าเลยลูกตอนนี้เราก็ได้ตัวแทนครบทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วพี่มีคำถามเพื่อลองเชิงน้องๆทั้งสองคนซึ่งเป็นคำถามเบสิกง่ายๆเลยคำถามมีอยู่ว่า